แล้วในจุดเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยพอหลังจากที่แบบลงไปวูบถึงขนาดหมดตัวตั้งแต่นั้นเขากลับไปเล่นอีกไหมคะก็มีบ้างแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะไม่มีจะเล่นแล้วก็มีบ้างแล้วบ่อยก็อาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆอาจจะมีแก้ไอ้โรคเครียดไอ้อะไรอัลไซเบอร์ก็ปล่อยก็ดำมงน้ำมี่อะไรก็ปล่อยก็เล่นเถอะค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นพี่สีเองยังเป็นคนที่ให้อภัยกับการใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนี้ค่ะเคยทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้างคะที่รู้สึกว่าเป็นการทะเลาะกันแรงๆมีไหมคะมีครั้งนึงแต่ผมอยู่เข้ามาผมไม่เคยลงไม้ลงมือกับเขาเลยนะค่ะมีครั้งเดียวคือโมโหคือเขยหัวนั่นเองแล้วผมขับรถออกเลยคือมีอยู่ครั้งนึงผมให้เขามาถักเบียร์ให้ลูกเพื่อไปโรงเรียนค่ะแต่เขายังไม่กลับเลยมีปากเสียงกันเนี่ยเขายังไม่กลับบ้านแล้วผมก็ถักเบียร์ไม่เป็นผมเป็นผู้ชายลูกก็ยังสองน้ำขวดจะไปอนุบาลค่ะไปโรงเรียนต้องถักเบียร์ไงเราก็ถักไม่เป็นแม่ผมก็ยังไม่กลับโมโหกลับมาผมก็เขยหัวปึ้งผมขับรถออกเลยอันนี้คือเรื่องทะเลาะกันหนักสุดแค่นี้แต่ผมไม่เข้าบ้าน3เดือนเลยนะวายจากที่ขับรถไปวันนั้นน่ะหรอครับที่โมโหแล้วเขยหัวเสร็จแล้วขับรถออกไปเลย3เดือนครับกะว่ากูเลิกกับมึงแน่ผมคิดในใจกูเลิกกับมึงแน่มึงไม่ห่วงลูกไม่อะไรเลยกลัวกูไม่เป็นไรแต่มึงไม่ห่วงลูกเลยแล้วพี่ไปอยู่ไหนอะไปอยู่บ้านน้องโอบะเสียงเนอเป็นนายกสมาคมตลกประเทศไทยในตอนนี้ไปอยู่เมืองกาญ3เดือนไปอยู่มันก็โทรหาเราก็ไม่รับเคลียร์ออกไม่รับไม่อะไรไม่ไลน์มากูก็ไม่อ่านไม่จนมีน้องสาวอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ใช่น้องสาวเป็นเพื่อนรักเขารู้จักปอด้วยรู้จักพี่ด้วยคือรักกันเหมือนครอบครัวค่ะค่ะพี่สีกลับเถอะไอ้ปอมันรักพี่นะกลับเถอะเดี๋ยวเกิดมันคิดสั้นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเรื่องมันจะใหญ่โตนะพี่เราบอกเดี๋ยวกลับเองสุดท้ายพี่ผมก็กลับก็ออกไปเฉยๆแล้วก็กลับมาเฉยๆก็กลับมาเฉยๆก็ไม่มีเรื่องอะไรกลับมาก็ซื้อของซื้อข้าวกินก็ไม่มีอะไรแล้วต้องนั่งคุยปรับความเข้าใจมีแบบขอโทษอะไรกันเนี่ยไม่หายไปไหนมาถามไหมเขารู้อ๋อเขารู้ว่าเราอยู่ไหนเขารู้อยู่แล้วค่ะเขาก็โทรคุยกับโอบะโทรคุยกับเล็กโทรคุยกับแฟนโอบะที่เมืองกาญโทรคุยเขารู้อยู่แล้วผมไม่คุยอย่างเดียวต่างคนต่างก็ขยันขยอให้กลับต่างคนต่างก็ค่ะเคลียร์แต่เขาก็ไม่กล้าโทรเขารู้นิสัยผมแล้วเขาเป็นคนที่ทะเลาะกับผมเขาต้องคืนดีกับผมก่อนเอาใจตัวเองหล่อไงหน้าตาหล่อไงเอาใจตัวเองเอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่คือเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วไงพี่อ้อยมันเปลี่ยนแล้วฮะเปลี่ยนเราชั่วมากเลยเราเอาแต่ใจตัวเองแล้วเอาอารมณ์เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองต้องถูกแล้วอะไรเงี้ยจนเดี๋ยวนี้มันพลิกตลับตั้งแต่มีลูกเริ่มอยู่ใกล้ลูกค่ะที่คนเล็กเนี่ยทำให้ผมกลายเป็นคนใจเย็นขึ้นเยอะค่ะคอยเอาใจเขาค่ะคอยเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นมากขึ้น